สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้ประดับสวยๆนะใบอะไรเอ่ยมีแต่ใบนะนั่นก็คือใบของโหย่าหัวใจหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะแล้วก็เป็นเฉพาะใบนะครับนะอันนี้ปกติเขาจะเป็นไม้เถานะแต่ว่าที่สำคัญคือเขาสามารถเด็ดใบเนี่ยมาเพาะชำได้นะเห็นไหมสวยงามนี่เห็นไหมรูปหัวใจสวยหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นเนี่ยมักจะไปหาดอกอย่างนี้แหละใบอย่างนี้มอบให้กันในวันวาเลนไทน์ก็เป็นการเพาะชำง่ายๆอันนี้ก็ใส่แค่หินใส่แค่ดินไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะก็สวยงามดีนะทางอีสานเขาเรียกว่าตั้งนะหรือว่านี่แหละโหย่าที่อยู่ตามป่าเรานี่แหละสวยๆงามๆอย่างนี้เก็บมาฝากกันนะฮะใครที่มีใบอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอามาชำได้นะเดี๋ยวนายเล็กจะชำให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ดูของคนอื่นไปก่อนนะเห็นน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเก็บมาฝากกันเป็นไงสวยงามไหมฮะมันสื่อถึงความรักได้ว่ารูปของหัวใจนี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เก็บมาฝากกันเพียงแค่นี้ครับมุมประดับสวยๆเล็กๆน้อยๆนะของคนที่รักธรรมชาติครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ